พนักงานไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซสมทบกับทหารกองค11ได้ลงช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ที่แขวงอุดมไซก็ได้พบเห็นถุงเงินจำนวน21ล้านกีบของประชาชนอยู่บ้านพลไซเมืองหลากแขวงอุดมไซหลังจากที่น้ำได้ลดลงและในปัจจุบันนี้เงินจำนวนดังกล่าวก็แม่นได้มอบคืนให้เจ้าของเป็นที่เหียบห้อยน้ำท่วมจากเหตุการณ์น้ำท่วมในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนอยู่แขวงอุดมไซโดยเฉพาะก็แม่นอยู่3บ้านของเมืองหลาคือบ้านสามัคคีไซบ้านพลไซและบ้านห้วยลาและในวันที่7กันยายน2022พนักงานไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซก็ได้สมทบกับทหารกองค้อน11ลงสำรวจขุดคุ้มแล้วเสาไฟฟ้าแห้งต่ำจึงได้พบเห็นถุงเงินโดยเฉพาะแล้วแม่นเงินสดจำนวน21ล้านกว่ากีบและมีเงินหมันหามันหลังจากนั้นก็ได้แจ้งให้ปกสกลุ่มบ้านและนายบ้านสืบต่อหาเจ้าของจึงฮู้ว่าเป็นของเฒ่าผิดไซอายุ38ปีอาชีพพนักงานอยู่บ้านพลไซหลัก15เมืองหลากแขวงอุดมไซดังนั้นจึงได้ส่งคืนให้เจ้าของและต่างหน้ามอบโดยแมนทานสุนันโทสุวรรณะไมตรีห้องหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซ